<Yahoo! S 2> ยามเย็นมาฟังเพลงลูกทุง่งลูกทุง่งเพลิดเพลินสาราด,ดีเวลานี้18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามรายการตะวันบ้านทุง่งฟังพร้อมกันตอนนี้ที่นี่สวทรรัง91.25เมกะเฮิร์ เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเราจะมีเรื่องของกฎหมายจราจรฉบับใหม่มาบอกกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องรู้แล้วนะคะเพราะว่าทางตํารวจเนี่ยแถลงออกมาย้ําเลยนะคะว่ากฎหมายจราจรฉบับใหม่นั้นนะคะจะมีผลบังคับใช้แล้วล่ะนะคะในวันที่5กันยายนนะคะก็คือวันนี้เลยค่ะส่วนกรณีรัดเข็มขัดนั่งแคปนะคะและที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กก็อยู่ระหว่างในการพิจารณาค่ะโดยพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนะคะรองผอบอรตร ก็บอกถึงกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่นะคะที่บอกว่าตามประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาก็กําหนดข้อมูลกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ค่ะ5กันยายนนี้ก็อย่างเช่นหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนด เพิ่มโทษนะคะของผู้ที่ขับขี่ที่กระทำผิดําข้อหาเมาแล้วขับค่ะซึ่งการกระทำผิดครั้งแรกเนี่ยจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับกันตั้งแต่5,000จนถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าหากทำผิดสาภายใน2ปีค่ะนับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรกก็จะเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่5 0,000จนถึง1 0 0 0 0บาทเลยค่ะแล้วศาลก็จะลงโทษ จำคุกและปรับด้วยเสมอนะคะโทษค่อนข้างที่จะหนักขึ้นเลยนะคะจาก5,000ันค่ะขึ้นเป็นห0,000นเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันค่ะสำหรับใครที่ดื่มแล้วก็อย่าขับจะดีที่สุดนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการเพิ่มอัตราโทษนะคะที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางก็จะเพิ่มอัตราโทษปรับนะคะอย่างเช่นถ้าขับรถเร็วเกินกําหนดขับรถฝ่า ฝืนสัญญาณไฟไฟแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะปรับไม่เกิน4,000บาทค่ะขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกนราาิรภัยไม่รัดเข็มขัดนิราภัยนะคะจะปรับไม่เกิน2,000บาทย้ำอีกทีหนึ่งนะคะขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกนราาิรภัยไม่รัดเข็มขัดปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะรวมถึงจะมีการเพิ่มโทษผู้ที่ขับขี่นะคะที่ขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นอัตร โทษเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่2,000จนถึง1,000 0บาทก็จะเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะปรับกันตั้งแต่5,000จนถึง2,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็ยังมีนะคะกฎหมายจราจรนะคะที่กําหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางเพิ่มเติมด้วยในความผิดฐานพยายามแข่งรถกำหนดเพิ่มเติมว่าผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือว่ามั่วสุม ในทางหรือสาธารณาสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปนะคะหากมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อนหรือรถที่รวมกลุ่มมีการแดัดแปลงปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถนะคะในทางก็ถือว่าพยายามแข่งรถในทางจะต้องระวังโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางแล้วก็เพิ่มโทษสำหรับผู้จัดและ กำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถพร้อมทั้งกำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถนะคะเมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทางก็ต้องอได้รับโทษในฐานะของผู้สนับสนุนไปด้วยค่ะต่อมานะคะกฎหมายจราจรในเรื่องของการรัดเข็มขัดนราาิรภัยรถนะคะที่ติดตั้งเข็มขัดนิราภัยได้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารก็จะต้องรัดเข็มขัดนิราภัยกันทุกที่นั่งค่ะอย่างเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะรถตู้ สำหรับรถกระบะนะคะผู้ขับขี่ผู้โดยสารก็ต้องรัดเข็มขัดนิราภัยในที่นั่งตอนหน้ากรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลังก็ต้องรัดเข็มขัดนิราภัยด้วยค่ะถ้าหากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดก็ต้องระวัง,วงโทษนะคะปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะสำหรับในกรณีของการนั่งบริเวณแคบหรือว่านั่งท้ายกระบะสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิราภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจํานวนที่กําหนดในลักษณะที่ปลอดภัยและผู้ขับขี่ ก็ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดเช่นเดียวกับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน6เดือนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกับในงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายอยู่ระหว่างพิจารณาค่ะเพื่อกำหนดมาตรฐานลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัยและวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้โดยจะแล้วเสร็จนะคะภายในวันที่4ธันวาคม2565นนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะต้องรู้แล้วนะคะเพราะว่ามีการถแถลงออกมาชัดเจนค่ะเรื่องของกฎหมายจราจรฉบับใหม่นะคะที่จะมีผลกันหกกันยายนค่ะในเรื่องของการรัดเข็มขัดนิรภัยการนั่งแขปบนะคะ แล้วก็ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กนั้นนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องโดนโทษนะคะซึ่งอัตราของการปรับต่างๆนะคะหรือว่าโทษที่มีการกําหนดไว้ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ปฏิบัติกันให้ถูกต้องนะคะจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่เรานั้นจะต้องไม่ต้องจ่ายค่าปรับ นะคะในะจํานวนเงินที่สูงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือความปลอดภัยของเราเองและเรื่องที่เราต้องรู้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่จะประกาศใช้กันค่ะนะคะก็ประกาศใช้กันแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องค่ะเอาละค่ะช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนานาสาระวันนี้คอกาแฟต้องรู้ค่ะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ